วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับได้กล่าวระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงแชงกรีลาในอะล็อกที่สิงคโปร์วันที่1มิถุนายน2567นะครับว่าสหรัฐนั้นยังไม่พร้อมที่จะช่วยพันธมิตรอย่างเกาหลีใต้สร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในเวลานี้เนื่องจากว่าติดภารกิจที่จะต้องช่วยสนับสนุนออสเตรเลียอยู่แล้วภายใต้เงื่อนไขออคัสนะครับสหรัฐออสเตรเลียและอังกฤษได้ลงนามตั้งกลุ่มพันธมิตรด้านความมั่นคงออคัสขึ้นในปี2021เพื่อที่จะกระจายเรื่องของเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และกำหนดเป้าหมายจำหน่ายเรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนียอย่างน้อย3ลำให้กับออสเตรเลียภายในทศวรรษ2030นะครับอย่างไรก็ตามจะมีชาติพันธมิตรสหรัฐอีกหลายรายที่หวังมีส่วนร่วมกับกลุ่มพันธมิตรแห่งนี้และหนึ่งในนั้นก็คือเกาหลีใต้นั่นเองเมื่อถูกถามว่าหากเกาหลีใต้ร้องขอตรงๆให้สหรัฐช่วยจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาจะให้คำตอบอย่างไรลอยออสตินก็ตอบว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่จะตอบสนองต่อคำร้องขอดังกล่าวเมื่อพิจารณาจากคำร้องขอดังกล่าวเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เราต้องทำอยู่ในเวลานี้ออคัสนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆเราเพิ่งเริ่มต้นกับออสเตรเลียและเราไม่คิดว่าเราจะสามารถเริ่มต้นโครงการเริ่มใหม่ลักษณะนี้ได้อีกในอนาคตอันใกล้นี้กลุ่มพันธมิตรด้านความมั่นคงซึ่งกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานออกเป็น2ช่วงที่มุ่งต่อต้านอิทธิพลของจีนในเอเชียแปซิฟิกและถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐยอมที่จะกระจายเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้กับต่างชาติหลังจากที่เคยให้กับอังกฤษมาแล้วในช่วงทศวรรษ1950สำหรับเป้าหมายขั้นที่2ก็คือพิลลาทูของออคัสนั่นเป็นการแชร์เทคโนโลยีด้านอื่นๆที่นอกเหนือไปจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และเป็นจุดที่มีนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นให้ความสนใจอยากมีส่วนร่วมในส่วนนี้ด้วยทางด้านลอยออสตินนั้นบอกว่าเราเชื่อว่าออคัสจะเป็นส่วนเสริมที่ดีต่อความมั่นคงในภูมิภาคในกรณีทางด้านจูดิสคอลลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของนิวซีแลนด์นั้นก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกเมื่อวันที่31พฤษภาคม2567ว่านิวซีแลนด์ได้เริ่มมีการพูดคุยกับสหรัฐอังกฤษและก็ออสเตรเลียเพื่อขอมีส่วนร่วมในพิลลาทูแล้วสำหรับในกลุ่มออคัสเช่นเดียวกันด้านริชาร์ดมาเลสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียเองก็ยังตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเขาพอจะมองเห็นโอกาสที่ชาติอื่นๆจะเข้ามามีส่วนร่วมกับออคัสในอนาคตแต่ถ้าว่าปัจจุบันทางกลุ่มยังคงมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือระหว่าง3ชาติในโครงการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานหลายสิบปีด้วยกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ